ช่วงนี้ไปดูการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับท่านกับพร้อมคณะเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพอไปที่นครนะครับก็ไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและมีการไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำทุกภาคทั่วประเทศแล้วแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรรวมไปถึงการแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามากขึ้นด้วยครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะครับซึ่งคณะที่ว่าเนี่ยก็ประกอบด้วยทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเอาไว้และยังไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับพอลงถึงที่สนามบินนะครับทันทีที่นายกและคณะลงนะที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชทางนายอภินันท์เผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ตามที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 1,458 ล้านบาทเพื่อเป็นการลดความแออัดของอาคารสนามบินเดิมส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับการเป็นสนามบินนานาชาติซึ่งตอนนี้นะครับคืบหน้าไปแล้ว 98% คาดว่าจะเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้ครับจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์บ้านเกิดของนายธนกรวังบุญคงชนะติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและก็แนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากนะคะก็มีประชาชนมาคอยต้อนรับเป็นจำนวนมากอย่างบรรยากาศที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวทักทายบอกว่าคิดถึงจังหู้คิดถึงจังหู้อีกทีคิดถึงจังหู้นี่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวทักทายนะคะแล้วก็บอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่7แล้วถือว่าเป็นวันพิเศษเพราะนโยบายที่ทำกำลังเกิดดอกออกผลอย่างเช่นความพยายามเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองซึ่งจะพัฒนาให้เป็นเมืองหลักทุกจังหวัดรวมถึงเชื่อมโยงระหว่างเมืองและระหว่างประเทศส่วนการแก้ปัญหาน้ำก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนบริหารจัดการน้ำไว้แล้วและได้ดำเนินการในหลายเรื่องในหลายพื้นที่ด้วยอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องมีแหล่งกักน้ำด้านบนเพื่อลดความรุนแรงของน้ำที่ไหลลงด้านล่างและสร้างแก้มลิงรองรับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมนอกจากนี้ยังแนะนำเกษตรกรช่วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรรวมถึงการแปรรูปเนื่องจากตอนนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจจะได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้โชว์การปรุงแกงคั่วกลิ้งเนื้อวัวด้วยเขาบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของดีอำเภอจุฬาภรณ์นะคะนี่ค่ะนี่คือโชว์การปรุงนะคะแล้วก็ชูนิ้วโป้งรับประกันความอร่อยไปดูบรรยากาศช่วงนี้พร้อมกับของข้าวสวยร้อนๆหนึ่งจานด้วยแล้วด้วยแล้วทั้งร้อยจังหู้ทั้งร้อยแรงนะแต่ว่าอร่อยมากๆนะครับจากนั้นท่านนายกและคณะก็ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศในเขตภาคใต้ตอนบนซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ยเตรียมที่จะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำระดับประเทศเนื่องจากมีการพัฒนาเป็นศูนย์มะเร็งศูนย์โรคหัวใจครบวงจรและจิตเวชซึ่งล่าสุดได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โดยได้รับงบประมาณนะ722ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาประชาชนอย่างครบวงจรโดยนายกได้กล่าวทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับและกำชับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องของการใช้ยาที่ถูกต้องด้วยนะครับโอกาสนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ที่อำเภอท่าศาลาและไปที่วัดเจดีย์นะอำเภอสิชนเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและไหว้บูชาตะไคร่นะที่หลายคนรู้จักกันดีเพื่อตรวจติดตามเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับที่คลองเปลี่ยนอำเภอสิชนก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับครับ